สวัสดีครับพบกับครอบป้าไข่ซีซั่น3ตอนที่โซย้อนกลับไปเมื่อปี1965้นะจอนคิดซึ่งทํางานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งได้เจอกับพวกเด็กวัยรุ่นที่มากับแฟนจอนคิดเนี่ยนะก็ได้มาเสิร์ฟอาหารผู้หญิงที่มาด้วยเนี่ยก็ได้มองหน้าจอนคิดจอนคิดก็เลยแบบมองหน้าผู้หญิงนะไอ้แฟนมันเนี่ยก็ห่วงผู้หญิงคนนั้นแล้วก็บอกว่ามึงมองแฟนกูทําไมวะไอ้ขี้แพ้นะจอนคิดก็เลยบอกว่านะโอ้โทษทีนะ เพื่อนมันก็เลยบอกว่าก็ไอหมอนี่ไงนะฮะที่แม่มันฆ่าตัวตายอ่ะกูว่าแล้วนะทำไมมันถึงประหลาดขนาดนั้นแต่แฟนมันก็บอกว่าหยุดนะเธอไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงไอพนนั้นก็เลยบอกว่าไอประหลาดนั่นก็คือไอประหลาดนั่นแหละสนใจมันทําไมถ้าชอบมันนักนะก็ไปอยู่กับมันสิแล้วเพื่อนมันก็พากันหัวาะนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีทหารคนหนึ่งก็ได้เอาใบปลิวรับสมัครทหารนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะเอาทหารไปวิธีเวียดนามซึ่งไอวัยรุ่นคนนั้นก็ รับไปไว้นะฮะแต่ก็ไม่สนใจแล้วก็ขยำแล้วก็ปาทิ้งซึ่งในระหว่างนั้นเองจอนคิดก็ได้มาทําความสะอาดนะก็ได้จับโปสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ดูนะฮะว่าเนี่ยเขากำลังรับสมัครทหารซึ่งในระหว่างนั้นเองนะผู้จัดจาก,การร้านเนี่ยก็ได้ด่านะว่าจอนคิดนะทำงานได้แล้วโต๊ะไม่สะอาดเนี่ยไม่เห็นเอนในตอนที่จอนคิดเนี่ยก็กําลังเดินไปไอ้คนนั้นเนี่ยมันก็ได้ขัดขาจอหนคิดทาให้จอหนคิดเนี่ยล้มลูกคนในร้านเนี่ยก็หวัวเราะจอจอนคิดคำพะ เราควรถึงจะโหดร้ายกับมันจูจมก่อนจูจมให้แรงนะฮะไม่ต้องปราณีทําให้จอห์นคริสเนี่ยเป็นคนแบบนี้แหละจอห์นคริสก็เลยบอกว่านะการที่มิยากิเนี่ยทำกับใส่กับดีเอสเนี่ยก็เหมือนทํากับพวกเราทุกคนเราจะต้องล้างแค้นให้ดีเอสเราจะแสดงให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยไรความปราณีตัดกรรมมาที่โรงพยาบาลนะมิเกลเนี่ยรู้สึกตัวแล้วสิ่งแรกที่มิเกลพูดนะฮะแทนที่จะเป็นคําว่าแม่หรืออะไรนะมิเกลกลับพูดคําว่าอาจารย์ล่ะนะ,ะอ่ะนะฮะตัดกรัมมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็มากับแดเนียลนะซึ่งจะร่วมมือกัน ไปหาตัวล็อบบี้นะซึ่งเบาะแสแรกเลยนะฮะที่ทั้งคู่นี่จะไปหานั่นก็คือแม่ของล็อบบี้นะฮะซึ่งแม่ของล็อบบี้เนี่ยก็ทําการบําบัด สถานที่บําบัดแห่งหนึ่งแดนนียลวกับจอห์นนี่เนี่ยก็มาถึงนะฮะก็ได้คุยกับชานอนนะซึ่งเป็นแม่ของล็อบบี้เนี่ยแหละซึ่งแน่นอนว่าชานอนกับจอห์นนี่เนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันก็ทะเลาะกันบ้างนะและชานอนนะก็ได้บอกข้อมูลบอกว่าบางทีเนี่ยล็อบบี้เนี่ยอาจจะไปเจอไอ้สองคนนะ่ะซึ่งหน้าตาคล้ายคลคิสบาวแล้วก็คนหนึ่งเป็นคนลาตินนะแดนนี่ก็รู้ทันทีนะฮะว่าอ่าไอ้สองคนนั้นคือใครนะเพราะว่าแดนนี่เนี่ยเคยสู้กับ2คนนั้นนะฮะตอนที่อยู่ที่สมสรริมชายหาดอ่านะฮะตัดกบมาาทีีอบบาา่อนนอนนจก็จะรรสเรยยง จอห์นคิดเนี่ยก็ได้ถือหนูตัวหนึ่งมานะฮะแล้วมันก็ให้ไอเนิร์ดมันก็เลยถามไอเนิร์ดนะควรจะตั้งชื่อไอหนูนี้ว่ายังไงดีนะไอเนิร์ดนี่ก็เลยบอกว่าแคเรนะ Karen. จอนคิดก็เลยเอาหนูให้ไอเนิร์ดนะ ไอเนิร์ดนี่ก็ชอบใจมากนะครับเพราะว่าหนูหนูมันน่ารักจอคิดก็เลยบอกว่าโอ้พอดีเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่จะให้อาหารมันแล้วจอคิดก็เลยเดินไปที่ตู้แล้วเขาก็ดึงผ้าออกปรากฏว่าในนั้นมีงูอยู่เด็กนักเรียนนี่ก็พากันตกใจนะสิ่งที่จอคิดจะให้ก็คือนะฮะให้เอาหนูตัวนี้เอาให้งูกินไอเนิร์ดก็เออเลยนะฮะไอเนิร์ดมันก็ถามว่าไองูนี่มันชอบกินอะไรครับจอคิดก็เลยบอกว่ามันชอบกินแครีนไงจอนคิดก็เลยเปิดกล่องขึ้นมานะให้ไอเนิร์ดเนี่ยนะฮะเอาหนูให้งูกินไอเน ที่เอาหนูให้งูกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะยกมือขึ้นนะนักเรียนก็พากันยกมือนะส่วนมากจะเป็นเด็กน้อยนะฮะจอนคีก,ก็เลยว่าเนะี่ยพวกนายออกจากทีมไม่ได้เลยนะไม่ต้องมาเห็นหน้านะออกไปไอ้เนื้อก็เลยว่าเอ้ยแต่แต่ผมอยู่ครอบ,บาครยนี้มาตั้งแต่ซีซันแรกนะกูบอกให้มึงออกไปนะฮะไอ้เนื้อก็แบบพากันเก็บข้าวของออกไปจากสำนักครอบ,บาครยอ่ะตัดกรบมานะหลังจากสอนเสร็จนะฮอกเนี่ยมันก็ได้มาหาจอนคีนะจอนคีก,ก็เลยบอกว่าเสียใจเรื่องบทเรียนวันนี้เหรอนะฮะแต่ฮอกบอกว่าเปล่าครับมันจะดีหรออออรรรรรัััับบทีีีี่่่่่่เเเเเเาาาาาพิงงงมมมืกกกกสนนนนยยะแตไไลขป กำลองพลเราเหลือน้อยนะครับอาจารย์นะแต่จอคีก็เลยบอกว่านะไม่เป็นไรงูเห่านะไม่เคยสงสารเหยื่อของมันซึ่งเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะผมก็ยังอ่านดูซับๆก็เลยยังงงๆนะฮะจอคีก็เลยบอกว่านะเราจะต้องทําแก่นของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตอนนี้เราไม่มีมิเกลแล้วนะฮะเราต้องการแชมป์คนใหม่เราจะต้องทําสํานักของเราเนี่ยให้แกร่งยิ่งขึ้นตัดกับมาที่โทรนะมีชีวิตที่ยากลําบากนะฮะหลังจากที่มีเรื่องกันที่โรงเรียนแล้วนะฮะซึ่งโทริเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้เอาขยะม,มาทิ้งในระหว่างน,น ซึ่งช่างเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี่แหละนะคะเทอร์รี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเฮ้คุณยังไม่ได้ซ่อมท่อให้เราเลยนะช่างนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะก็เธอยังไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยให้ฉันทำยังไงล่ะเทอร์รี่ก็เลยบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันจะจ่ายให้นะคะไอ้ช่างเนี่ยก็เลยบอกว่ารอบก่อนก็บอกว่าแม่ป่วยเป็นเบาหวานรอบนี้ก็บอกว่าแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตอีกหน้าที่ของฉันคือฉันมาเอาเงินเทอร์รี่ก็เลยบอกว่าเห็นใจกันหน่อยเถอะนะคุณก็รู้ว่าฉันลำบากนะแม่ฉันก็ป่วยด้้้ววววยยนนนนะอออช่่่่่่าาาางงงเเีีีมมัักกก็ููโทททรรรรรรบืแล เ,เอาเรื่องนี้ไปฟ้องโทลีเนี่ยอาจาจะถูกจับเข้าสถาน,นดศน์านแล้วก็แม่กับน้องที่อยู่บ้านเนี่ยก็จะลําบากแต่มันมีข้อเสนอนะฮะบอกว่าถ้าโทลีเนี่ยนะยอมเดทกับมันเนี่ยแทนที่จะไปเดทกับไอ้เนิร์ดไอ้ไก่อ่อนนั่นนั่นก็หมายถึงมีเกลมันก็จะเก็บเรื่องนี้ไปพิจรนารณาแต่โทลีได้ยินอย่างนี้ก็คองขึ้นเลยนะก็จับไอ้ช่างคนนี้นะฮะล็อกไว้เลยนะมันก็ขู่ว่านะถ้าเธอทําแบบนี้กับฉันอนะีกฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะโทลีก็เลยยอมแล้วมันก็บอกโทลีนะ,ะว่าหว ไอสองคนนี่แหละที่เป็นเพื่อนกับล็อบบี้นั่นแหละทั้งคู่เนี่ยก็มาสอบถามนะฮะว่าล็อบบี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะทั้งคู่เนี่ยก็ลีลาไม่ยอมบอกก็ทําให้จอห์นนี่เนี่ยนะฮะโมโหนะฮะก็ต้องลงไม้ลงมือไป2อสาทีนะพวกมันก็ยอมบอกนะฮะว่าล็อบบี้เนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็บอกว่าเนี่ยมันเนี่ยเคยต้มคนอยู่แถวดาวเทานะลองไปดูนะฉันคิดว่าล็อบบี้มันคงอยู่ได้แน่นอนนะไอตรงนั้นนะ่ะเพราะว่าเคยไปต้มคนอยู่แถวนั้นตัดกันมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็พูดได้แล้วนะฮะเอาบล็อกหลังบะะะะะะะคออออออกกกกกกกแแลลล้นะ้้ะะ้้ววในนนนนนนร่่าาาาาางงััเเเเเฮฮฮหมมมีย็็ไดจจบทิิป มิเกลว่ารู้สึกอะไรไหมมิเกลก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วหมอเนี่ยก็ขอตัวไปคุยกับแม่ของมิเกลและแม่ของมิเกลเนี่ยก็ร้องไห้มิเกลเนี่ยก็ดูห่างๆนะฮะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่าตัดกลับมาที่แดนเนียลเจ้านี่นีก็กินขนมในรถนะแต่แดนเนียลบอกว่าเนี่ยมึงกินระวังระวังหน่อยได้ไหมนะฮะกูที่เกียจแคะขนมออกจากบ่ออะ แต่จอหนนี่ก็ทำใส่นะฮะก็โยนกินขนมมันก็หกในรถแด่เนียลก็เลยบอกว่าถ้าเราเจอล็อบบี้เนี่ยเราต้องคุยกันหน่อยนะจอนนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเป็นลูกฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะคุยเองแด่เนียก็เลยแซะฮะก็แง่แหละนะที่ผ่านมาเนี่ยนายก็คุยได้ตลอดแล้วนะแต่ในระหว่างนั้นเองอเมนดกาก็โทรมาพอดีแดนเนียลก็เลยบอกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับจอห์นนี่รอเรนซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ทักทายกับเดนเนียลเนี่ยก็ได้รายงานบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยจะไปหาล็อบบี้ที่ไหนเพราะ จอห์นคิดนะฮะยิงอยู่ที่หน้าประตูโทลี่ก็สงสัยนะฮะว่าชาฉันเจอได้ยังไงอะไรจอร์นคิดก็เลยบอกว่าก็ดูในใบสมัครดีนะฮะไปยากอะไรนะโทลี่ก็เลยออกมานะฮะบอกว่าเนี่ยฉันจะไม่กลับไปที่สำนักแล้วนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะต้องเก็บชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์พยายามเอาชั่วโมงเหล่านี้เนี่ยไปเทียบวุฒิม .6 ฉันจะได้เรียนจบสักนทะีแล้วฉันก็ต้องดูแลแม่กับน้องชายด้วยแถมค่าเช่าเดือนนี้ฉันก็ต้องจ่ายให้ตรงเวลาอีกฉันไปฝึกกับคุณไม่ได้หรอกอ่าในระหว่างนั้นเองไอช่างที่ทําท่อเนี่ยมัน กับโทลินะเธอถึงจะมาฝึกได้นะเพราะว่าจอห์นคิดเนี่ยต้องการโทลินะเพราะว่าเทอริเนี่ยนะเป็นคนเก่งมีฝีมือแล้วก็จอห์นคิดก็เสนอนะบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะสอนโทลี่ให้ฟรีเลยนะโดยไม่คิดเงินเลยนะแต่โทลี่ก็แบบนี่แหละจิตหลุดพยายามมองไอ้ช่างประปานั่นจอห์นคิดก็เลยจับอาการพิรุตได้ตัดกัรมาที่ปี1 9 6 5สมัยจอห์นคิดเป็นหนุ่มหลังจากที่ร้านอาหารเสร็จนะจอห์นคิดเนี่ยก็ได้เอาขยะมาทิ้งนะก็เจอไอ้สองคนนั่นแหละมันก็ตบหน้าแฟนของมันอะไรของมึงนะมึงชอบเธอเหรอนะนอนว่ามันก็ว่วจจคิด ก็ของขึ้นแน่นอน2อรุ่มหนึ่งเนี่ยจอห์นคีตนีสู้ไม่ได้นะแต่ก็นั่นแหละจอห์นคีตก็อาศัยลูกฮึดสู้กับพวก2คนนั้นได้และจอห์นคีตก็บอกว่านะไม่ต้องมาสอนกูเรื่องการต่อสู้นะเพราะกูสู้มาท้งชีวิตแล้วกูไม่ได้กลัวมึงเลยหญิงสาวคนนั้นก็ปลื้มจอห์นคีตซึ่งเธอก็คือแฟนของจอห์นคีตนั่นแหละจอห์นคีตก็เลยบอกว่าอยาให้ไปส่งไหมเธอก็โอเคเลยนะแต่กลับมาที่ล็อบบี้แล้วก็แดนเนียลนะทั้งคู่เนี่ยก็มาเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันในระหวานน่าง พามีดีก็โดดขึ้นรถเลยนะฮะแดวจะเป็นคนขับในหลอนเองจอห์นนี่เองก็ขับรถแบบซิ่งมากแล้วก็ตามรถดอทปี93เนี่ยนะไปที่อู่แห่งหนึ่งเดนก็เลยเสนอว่านะฮะเราอย่าเพิ่งเข้าไปนะให้ตำรวจมาดีกว่านะแต่จอห์นนี่ไม่ฟังนะจอห์นนี่ก็วิ่งเข้าไปเลยนะอ่าพอเข้ามาจอห์นนี่เนี่ยก็เจอกับพวกเด็กในอู่รถนะก็ต่อสู้กันแน่นอนทั้งคู่เนี่ยก็ร่วมมือกันชนะและในหลอนนั้นเองไอคนที่ขับรถมาก็กำลังจะวิ่งจอห์นนี่ก็เลยตะคุบนะก็บอกว่าเด็ก บอกมาดีๆแต่นระหว่างนั้นเองแดนเนียลเนี่ยมาดึงจอห์นนี่นะปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็สู้กันเองจอห์นนี่ก็เลยด่าแดนเนียลนะเป็นบ้าอะไรวะก็นายก็เลงพยายามฆ่าหมอนั่นนะสิเขารู้ว่าล็อบบี้อยู่ที่ไหนนะแดนเนียลก็เลยสอนนะก็มันบอกมันทุกอย่างแล้วนี่ว่ามันไม่รู้ไงนายทำเขาจนหัวหดเนี่ยดูหน้าเขาก็รู้ฉันไม่น่าร่วมมือกับนายเลยแดนเนียลนายเป็นคนมาหาฉันเองนะเออต่อไปกูไม่ทำอีกแล้วแหละนะฮะไม่ต้องห่วงนะแดนเนียลก็เลยสอนนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายเนี่ยเคยสอนเด็กๆเออสิ ได้นายมาเยอะอ่ะจอหนนี่ดูเหมือนจะโดนพูดแทงใจดานะก็เลยไปขึ้นรถดอทเก้านะแล้วเดนเนียก็เลยบอกว่านะเอารถนั้นไปขึ้นที่อูด้วยนะซึ่งในระหว่างนั้นเองนะก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามานะก็คืออ่าอันนี้สปอยไปก่อนเลยนะอันนี้น่าจะเป็นแม่ของล็อบบี้น่นแหละโทรมาบอกว่าเนะี่ยเจอล็อบบี้แล้วนะฮะเขาอยู่ที่สถานบัตนั่นแหละเดนเนียรก็เลยบอกว่าโอเคนะผมกาลังจะไปนะฮะอ่าตัดกมาที่ช่างประจาหัวนีนะ่จอนคิสเนี่ยก็เดินเข้ามานะฮะแล้วก็บอกว่า กูไม่รู้จักมึงนะฉันเนี่ยแค่พยายามจะช่วยเหลือเธอนะฉันไม่ได้มาคับอะไรเธอเลยนะแต่แน่นอนนะระหว่างที่ไอ้นั้นกำลังจะผักจอร์คีนะจอร์คีเนี่ยก็จับมือนะแล้วก็เอาที่ตัดซิก,ก้าจับนิ้วของไอ้นี่นะเข้าไปนะแล้วมันก็กลัวนะเพราะว่าจอร์คีเนี่ยจะตัดนิ้วมันนะนายเป็นปู่ของเธอเหรออะไรไอ้นั้นก็ยอมนะฮะเอาแหละโอเคโอเคนะฉันจะทำตามทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการเลยนะ่าทำร้ายฉันเลยนะแน่นอนว่าจอร์คีเนี่ยก็เคลียร์ปัญหาของโทลีได้แล้วนะ,ะแต่ก็มาที่มิเกลมิเกลเนี่นนนา หมอบอกว่านเนี่ยผมนี่ยเดินไม่ได้อีกตลอดชีวิตเลยนะมีเกียวก็โมโหนะครับเพราะว่าอาจารย์ผมทําตามที่คุณสอนผมแสดงความปานี้แล้วทาไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับผมล่ะเจอานี่ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณไม่รู้เหรอ ผมเชื่อใจคุณผมทำยุกย่างที่คุณให้ทำมีเกลว์ฉันมองผมสิมีเกลวก็ตาขมือใส่เลยออกไปซะผมไม่อยากเห็นหน้าคุณขอร้องละจอหนี้ก็ต้องเดินออกไปนะฮะมีเกลวก็ร้องไห้นะฮะอาตัดกบมานะล็อบบี้เนี่ยก็มาหาแม่ล็อบบี้เนี่ยก็กำลังหิวโหวยนะะก็กำลังกินแซนด์วิชอยู่เดเนียวก็มาพอดีชานอนก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรเขาเอาแต่พูดว่าเขาเนี่ยจะออกจากเมืองคุณต้องช่วยเขานะล็อบบี้เนี่ยก็เปลี่ยนลุกไปเลยเป็นยังไงสมผมหล่อดีนี่ล,อบบลออ็อ,อบ ว่ารถนั้นน่ะไม่ใช่รถที่เธอชอบอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกนะแดเนี่ก็เลยแบบเกลี้ยกล่อมล็อบบี้นะฟังนะฉันรู้ว่าเธอเนี่ยลำพังมันต้องลำบากมากแน่เลยเราทุกคนเป็นห่วงเธอนะล็อบบี้พ่อเธอก็ด้วยแต่เรื่องนี้ผมเป็นคนก่อนะแล้วผมก็เตะมิเกลอะฉันรู้นะเธอโทษแต่ตัวเองนะแดนนี่ก็พยายามจะเกี้ยกล่อมให้ล็อบบี้เนี่ยมอบตัวล็อบบี้เนี่ยก็ตกใจนะพอเห็นตำรวจเดินมาล็อบบี้ก็เลยบอกว่านะคุณทำอะไรลงไปเนี่ยฉันบอกเขาว่าเธอจะมอบตัวเชื่อเธอนะล็อบบี้โทษมันจะเบาลงมากไม,ไม่ไม่ไม่ผมทำไม่ได้นะคุณ ลอบบี้พยายามวิ่งหนีนะครับแต่ก็โดนล็อกลอบบี้ฉันช่วยเธอนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะฉันจะบี้เธอทุกวันฉันสัญญาลอบบี้ก็เลยบอกว่าจะเสียเวลาเลยลอบบี้ก็ไม่เชื่อใจแดนเนียลอีกแล้วนะแน่นอนว่าลอบบี้ก็โดนจับตัวไปตัดกมาที่สำนักขบ,บาใครหลังจากที่จอห์นคิดเนี่ยไปเคลียร์ปัญหาให้กับโทลีแล้วนะฮะโทลียเนี่ยก็กลับมาฝึกกับอบ,บาไคาได้แล้วนะตัดกมาเมื่อปีห5้นะฮะจอห์นคิดเนี่ยก็ได้สมัครเป็นทหารไปรบที่เวียดนามนะแล้วเขาเนี่ยก็ล่ำลากแฟนนะก็บอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะ็นนนะยััััจอคคสสญญาาาาวว่กกกลบบมห ผมจะกลับมาอย่างวีระบุรุษเลยล่ะจบคอปป้าไข่ตอนที่สอง